มันต้องดีกว่าใช่ไหมนี่ไงคุณผู้ชมบอกว่าจริงไหมใช่หรือท่านผู้ชมบอกประกันสังคมดีกว่าผมก็จะเนี่ยเวียนหัวไหมคะนิดหนึ่งไม่เลือกแต่ขอจะประกันสังคมได้ไหมครับไม่ได้ครับกฎหมายบังคับให้ต้องอยู่ฮะคือนี่พูดถึงประกันสังคมที่จริงๆนะด้วยความเคารพนะนับวันนะจะยิ่งรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องคือประกันสังคมเนี่ยมันจะครอบคลุมกว่ามันจะมีเรื่องเจ็บป่วยมีเรื่องกรณีอุบัติเหตุมีเรื่องกรณีว่างงานมีเรื่องกรณีชราภาพก็จริงแต่คนจะไปโฟกัสเรื่องเจ็บป่วยและเริ่มมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นทุกทีไม่อยู่ประกันสังคมได้ไหมขอใช้บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ30บาทอ่ะเพราะไอ้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นลงไปถูกไหมคนในระบบประกันสังคมเป็นกลุ่มคนที่เสียสิทธิ์บัตรทองนะใช่ไม่มีโอกาสใช้บัตรทองอยากใช้บัตรทองไม่ได้แล้วถูกบังคับให้จ่ายประกันสังคมอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครเป็นบอร์ดคุณจะต้องเข้าไปนำเสนอนโยบายจะทำยังไงให้บัตรประกันสังคมดีกว่าอย่างชัดเจนเรื่องรักษาสุขภาพน้องใบเรื่องประกันเจ็บป่วยอ่ะเอาถูกไหมจริงค่ะตอนนี้ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีกี่ระบบน้องใบรู้ไหมมี3ระบบ1ข้าราชการดีที่สุดค่ะจริงไหม ระบบข้าราชการดีที่สุดค่ะเบิกได้ค่ะ2ประกันสังคมเสียตังเองจ่ายเงินเองโทรไหมค่ะ3ก็คือระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองนี่แหละค่ะนี่อันหลังนี่ฟรีค่ะเพราะฉะนั้นข้าราชการเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไปใช้บัตรทองใช่คือแต่เขาดีใจที่เขาได้ใช้สิทธิ์ข้าราชการในการเบิกค่ารักษาพยาบาลถูกต้องค่ะประกันสังคมไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรทองค่ะจ่ายเงินเองค่ะถูกไหมน้องใบใช่ค่ะนายจ้างก็จ่ายด้วยค่ะรัฐบาลจ่ายอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจ่ายเราจะต้องให้บรรดาผู้ที่นี่ขยายไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยบรรดาคนที่อยากจะไปเป็นบอร์ดประกันสังคมท่านต้องพรีเซนต์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเราไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรทองแต่เรารู้สึกว่าเราจ่ายทางเองถูกไหมน้องใบค่ะอาที่พี่พูดนี่เพิ่งออกจากประกันสังคมเพราะอายุเกิน55มันต้องดีกว่าใช่ไหมนี่ไงคุณผู้ชมบอกว่าจริงไหมใช่หรือท่านผู้ชมบอกประกันสังคมดีกว่าผมก็จะเนี่ยเวียนหัวไหมคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งมึนหัวมึนหัวไม่เป็นแก่เอาเป็นยังไงคุณผู้ชมก็บอกว่าให้ปฏิรูปประกันสังคมด้วยบอกเนี่ยประกันสังคมไปหาหมอตีห้าได้ตรวจเที่ยงอะค่ะนี่เอาท่านผู้ชมเป็นยังไงคือถ้าจะให้หาเสียงกันเนี่ยให้เลือกกันเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ใช่ไหมค่ะเนี่ยใช่คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นเลยค่ะเออแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยมันครอบคลุมกว้างขวางกว่ามันมีเรื่องประกันเรื่องชราภาพอย่างพี่เนี่ยพอพี่รอรับเงินเดือนแล้วนะ เออแบบบำเหน็จราชการอ่ะแบบบำนาญราชการเออพี่รอรับแล้วตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นเดือนรู้สึกจะ 4,000 หรือ 5,000 นะไม่แน่ใจนะเออนี่นี่ประกันสังคมรุ่นหนึ่งค่ะตั้งแต่ก่อเกิดประกันสังคมเข้าเลยไม่ได้ตั้งใจนะถูกบังคับค่ะนี่รุ่นหนึ่งเราพูดถึงอะไรละนี่ต่อว่ากันใหญ่เลยใช่คุณผู้ชมต่อว่ายาก็ไม่ต่างจากประกันสุขภาพคืออันนี้มันก็เถียงกันยากนะเพราะมันต่างกันมากคนที่ใช้บัตรทองก็รู้สึกมันเหลื่อมล้ำแล้วนี่บัตรทองเข้าไปยกระดับเป็นอะไรนะบัตรทองพลัสอ๋อใช่ใช่ของเพื่อไทยเนี่ยค่ะนโยบายเพื่อไทยบัตรทองพลัสก็คือเหมือนกับบัตรใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะไปที่ไหนก็ได้ประกันสังคมยังทำไม่ได้เลย น้องใบ
ใช่ได้หรือยังไม่ได้ประกันสังคมอ่ะฮะไม่ได้นี่มีอะไรข้าราชการมันเบิกได้ก็จริงแต่ชำระค่าส่วนต่างเยอะมากก็เอาเถอะแต่ก็ถือว่าดีที่สุดอ่ะหรือแจ้งข้าราชการเลือกว่าท่านจะสละสิทธิ์นั้นแล้วมารับสิทธิ์บัตรทองคงไม่ใช่ไหมนี่นี่นี่ลองดูนี่เห็นไหมนี่คือการกระตุ้นของการไปเลือกตั้งอย่างชนิดที่ระทึกใจกว่าใช่ไหมจริงๆนะถ้าคนที่จะมาให้เราเลือกอะค่ะถ้ากำหนดนโยบายเหล่านี้ให้มันโดนใจนะโอ้โหรับรองคะแนนเสียงถล่มทลายนี่นี่นี่ผมชอบดูเนี่ยคุณผู้ชมเขียนเข้ามาเต็มเลยค่ะแสดงความเห็นเต็มเลยค่ะเอาใช่ไหมล่ะบอกเข้ามาสิประกันสังคมอ่ะนะคือมันมีความรู้สึกติดอยู่ในใจท่านผู้ชมว่าคนที่เป็นประกันสังคมจ่ายเองใช่เขาต้องรู้สึกว่ามันต้องดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมอ่าค่ะเออแล้วตอนนี้บัตรทองดูเหมือนจะแซงแล้วสปสช.ครอบคลุมโรคต่างๆมากกว่าด้วย